พระคิตาธาคัมภีร์ภาพพระสัญญาใหม่พระธรรมภีร์มัทธายบทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่42ได้ทรงบอกไว้ว่าทรงเอื้อนเอาสาวก12คนเมื่อพระองค์ทรงเอื้อนสาวก12คนมาแล้วก็ทรงประทานให้เขามีอำนาจเหนือผีถอยให้เพื่อขับไล่มารออกได้และเมื่อเพื่อให้พระญาติทำความเจ็บไข้อย่างดีได้พวกอาสาวก12คนมีชื่อดังนี้ผู้กบซึ่งซีโมนที่เอิ้นว่าเปโตรกับอาเดอาลูกชายของตนยาโคโบลูกเซเบดายกับยูฮามนุ่งสัตว์นุ่งใส่ของตนฟิลิปและบาลาโทโลมายโทมาและมัทธายผู้เก็บภาษียาโคโบลูอาลาฟายและทาดายซิมุนพัสซานิยมและยูดาอิสกาลิโอผู้ที่ทรยศต่อพระองค์นั้นทรงใช้สาวก12คนไปผู้ศิษย์2คนนี้พระเยซูทรงใช้ให้ออกไปและทรงสั่งเขาว่าอย่าเข้าไปในทางของพวกต่างชาติและอย่าเข้าไปในเมืองใดของซาวซามาเรียแต่จงไปหาฝูงเก้ที่เสียแล้วคือตระกูลอิสราเอลนั้นดีกว่าในขณะที่พวกท่านไปจงบอกประกาศว่าพระสัอนัตจะสว่างมาใกล้แล้วคุณเจ็บไข้จงเห็นให้ดีคุณตายแล้วจงให้เป็นคืนมาคุณที่ที่ทุกข์จงให้ดีสะอาดและจงคัดไล่ผีให้ออกเสียถ้าทั้งหลายได้รับละละจงให้ละละอย่าเอาเงินหรือทองหรือทองแดงใส่ไว้ในกระเป๋าใส่ฮัตเอลของตนไปอย่าเอาทองไปใส่ตามทางหรือเสื้อสองตัวหรือเกิดหรือไม้เท้าเพราะว่าคนงานก็สมความจะได้รับอาหารกินเมื่อพวกท่านเข้าไปในบ้านใดหรือเมืองใดจงตามเบิ่งว่าผู้ใดเป็นผู้สมความเลี้ยวให้ไปอาศัยอยู่กับผู้นั้นจงกว่าจะออกไปขณะเมื่อเครื่องเฮืองจงขนัดไทยเฮืองนั้นถ้าโคเฮืองนั้นส่งความรับพรก็ให้ความสงบสุขของท่านอยู่กับเฮืองนั้นแต่ถ้าโคเฮืองนั้นบ่ส่งความรับพรก็ให้ความสงบสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านอีกถ้าผู้ใดบ่ต้อนรับพวกท่านหรือบ่ฟังคำของท่านจงออกจากเฮืองนั้นหรือเมืองนั้นและจงสั่งขี้ฝุ่นที่ติดเตียงของท่านออกเสียห้องบอดพวกท่านตามความจริงว่าในวางพิพาษาโทษของเมืองโซโดมและเมืองโกลโมโอโกโมราอาจจะทนง่ายกว่าโทษของเมืองนั้นเรื่องการต่อสู้ที่ต้องเกิดขึ้นดังนี้เขาใส่พวกท่านไปเหมือนดังเกอยู่ท่ามกลางฝูงมานายสนามจงสลัดเหมืองงูและอ่อนสุภาพเหมืองนกเขาแต่จงระวังคนทั้งหลายพวกเขาจะโม่ท่ามกัดสั่งศูนย์และจะเครียดท่านในห้องทางมาเทศนาของเขา
ขาจะพาพ่อท่านไปหาเจ้าเมืองและกษัตริย์ผู้หญิงแก่เขาเพื่อให้เป็นพี่น้องแก่เขาและแก่คนต่างชาติเหมือนกันแต่เมื่อเขาจะมอบท่านไว้นั้นอย่าคึกคุ้มใจว่าจะว่าอย่างใดหรือจะก่ออันใดเพราะว่าคำที่ท่านจะก่อนั้นพระเจ้าจะทรงประทานให้เก๋ท่านในมงนั้นเพราะบ่แม่นพวกท่านเองจะเป็นผู้ก่อแต่แม่นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านทรงเป็นผู้ก่อในท่านไอ้กัดน้องต่างคนก็ต่างก็จะมอบการไว้เพราะจะมอบลูกและลูกก็จะลุกขึ้นต่อสู้พ่อแม่ให้ถึงเกียรติคนตายคนทำปัวจะเกี่ยวสามพ่อท่านพ่อหญิงเกียรตินางของเขาแต่ผู้ใดที่ทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นจะได้รอดพ้นเมื่อเขาคงเห็นพวกท่านในเมืองนึงจงหนีไปยังเมืองอื่นพวกเขาบอกพวกท่านตามความจริงว่าก่อนที่พวกท่านจะไปทั่วเมืองต่างๆทั้งหมดในประเทศอิสราเอลบุบันุจะมาแล้วสิทธิ์บ่อใหญ่กว่าครูและคอยไซบ่อใหญ่กว่านายของตนถ้าสิทธิ์เสมอครูและคอยไซเสมอนายของตนก็พอบทดีแล้วถ้าเขาได้เอื้อนเจ้าเหือว่าเบเอนเซบุนเขาก็จะเอื้อนทายเหือหลายกว่านั้นอีกหลายเท่าใดเนาะผู้ที่เขาความยากเอสนั้นอย่าสู้ย่างเขาเพราะว่าบ่มีสิ่งใดปกบังไว้ที่จะบ่เปิดเผยหรือสิ่งลับที่บ่ปรากฏให้ผู้สิ่งที่เขาก่อเกศพวกท่านในที่มืดพวกท่านจงก่อในที่แจ้งและสิ่งที่พวกท่านได้ยินจะเสียงสิ่งจงบอกประกาศที่เทินหลังพาเฮืองอย่าสู้ย่างผู้ที่ฆ่าได้แต่ร่างกายแต่จะฆ่าจิตวิญญาณก็ได้แต่จงย่างพระองค์ผู้ทรงฤทธิ์ให้ทางจิตหายจิตวิญญาณและร่างกายจิตหายในมรณะลบนกจอทรงโตเขาขายราคาอันนึงบ่แม่นหรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านบ่ทรงหิงสอบนกนั้นแน่แต่ตัวเดียวจะตกลงดินก็บ่ได้ถึงผลของท่านก็ทรงนับไว้แล้วหมดทุกข์ทุกสิ่งเหตุฉะนั้นอย่าสู้ยากฝ่ายพ่อท่านก็ประเสริฐวัวนกจบหลายตัวการรับพระคริสต์ต่อหน้ามนุษย์ดังนั้นทุกคนที่จะรับเขาต่อหน้ามนุษย์ฝ่ายเขาจะรับผู้นั้นต่อหน้าพระพักตร์พระบิดาของเขาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เหมือนกันแต่ผู้ที่ปฏิเสธเขาต่อหน้ามนุษย์ฝ่ายเขาก็จะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเขาผู้ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์เหมือนกันบ่แม่นทรงนำความสงบสุดแต่ใส่ดาบอย่าคิดว่าเขามาเพื่อจะนำความสงบสุดมาสู่โลกเขาบ่ได้มาเพื่อนำความสงบสุดมาให้แต่เขามาเพื่อจะให้มีดาพวกเขามาเพื่อเห็นให้ลูกชายบ่ถือกันกับพ่อลูกเนี่ยบ่ถือกันกับแม่และ
ลูกพายบทถึกกับแม่เนี่ยของตนและผู้ที่อยู่ห้องเฮืองเดียวกันก็จะเป็นศัตรูต่อกันผู้ใดที่หักพ่อแม่หลายกว่าเราผู้นั้นก็บ่สมควรกับเราและผู้ใดที่บ่รัดเอาไม้กางเขนของตนติดตามเฮามาผู้นั้นก็บ่สมควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิตของตนไว้ก็ต้องเสียชีวิตนั้นแต่ผู้ที่ยอมเสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เฮาก็จะได้พบชีวิตเรื่องฆ่าบัณฑิตผู้ที่รับต้อนพ่อท่านก็รับต้อนเฮาผู้ที่รับต้อนเฮาก็รับต้อนพระองค์ผู้ทรงใช้เฮามาผู้ที่รับต้อนผู้ประกาศพระธรรมเพราะเป็นผู้ประกาศพระธรรมก็จะได้บัณฑิตเหมือนผู้ประกาศพระธรรมและผู้ที่ต้อนผู้ที่รับต้อนคนศีลธรรมเพราะเป็นคนศีลธรรมก็จะได้บัณฑิตเหมือนคนศีลธรรมพอขอท่านทั้งหลายตามความจริงว่าถ้าผู้ใดจะเอานั่งยืนแต่จุดเดียวให้เกียรติคนเล็กน้อยผู้หนึ่งในจำพวกนี้เดินพ่อเป็นศิษย์ผู้นั้นจะบอกข้าบัณฑิตของตนจักเชื่อ